สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทุกท่านนะครับผมสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสั่งซื้อสินค้าของ Lazada แบบเก็บเงินปลายทางนะครับแต่เก็บเงินปลายทางจะเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุดนะครับในวิธีการทั้งหมดเท่าที่ผมเคยใช้มานะครับที่สะดวกที่สุดเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเพียงแค่เราเลือกซื้อสินค้าที่เราต้องการที่เราชอบนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ทำตามขั้นตอนนะครับแล้วก็สั่งซื้อเสร็จแล้วเราก็แค่นั่งรอสินค้าให้มาส่งให้เราที่หน้าบ้านนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สะดวกและมีคนอยู่ที่บ้านรับของสินค้าให้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สั่งแบบเก็บเงินปลายทางแล้วถ้าเกิดไม่อยู่บ้านนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเราจะสะดวกรับเมื่อไหร่นะครับแต่ที่สะดวกกว่านั้นก็คือเขาจะมี SMS แจ้งมานะครับว่าอย่างสมมติพรุ่งนี้สินค้าจะมาส่งนะครับก็ให้เพื่อนๆแค่คอยสังเกตโทรศัพท์นิดนึงว่ามีสายเข้าเมื่อไหร่ก็รับโทรศัพท์แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าสินค้ามาส่งแล้วนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลายืดยาวนะครับเรามาดูขั้นตอนและวิธีการสั่งซื้อนะครับขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆไปเลือกสินค้านะครับสินค้าอะไรก็ได้อย่างสมมติผมอยากได้เมาส์นะครับผมก็พิมพ์คำว่าเมาส์เมาส์ Logitech ก็ได้ฮะเมาส์ Logitech ราคา180บาท Logitech เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความทนทานนะครับเท่าที่ผมเคยใช้มาหลายๆยี่ห้อ Logitech นี่ก็จะทนทานที่สุดนะครับทนมือทนเท้านิดนึงโอเคเมื่อได้สินค้าแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการจิ้มที่ตัวสินค้านะครับนะครับตัวนี้180บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับก็โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆมา add to cart ก็คือเอามาใส่ในตะกร้าก็ได้นะครับหรือว่าจะช็อปเลยก็ได้แล้วแต่สะดวกผมก็จะจิ้มช็อปเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการรีวิวให้เพื่อนๆนะครับโอเคสินค้าเข้ามาในตะกร้าแล้วนะครับแล้วก็จะมีเลือกวิธีการจัดส่งเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราก็เลือกวิธีการจัดส่งนะครับก็ของผมจะเลือกส่งแบบธรรมดานะครับผมเพราะผมไม่ได้รีบใช้อะไรมากมายนะครับเขาจะมาส่งถึงก็ประมาณวันที่21-24นะครับที่ผมสั่งก็อยู่ในช่วงของวันศุกร์โอเคผมก็จะจิ้มนี่นะฮะจิ้มในกรอบที่เราเลือกนะฮะพอเราจิ้มเลือกแบบส่งธรรมดาแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราจิ้มตัวนี้เสร็จแล้วก็กดคำว่าชำระเงินนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับมันจะมาที่หน้านี้นะครับวิธีเลือกการชำระเงินนะครับให้เราจิ้มคำว่าเก็บเงินปลายทางนะครับทำไมถึงเลือกเก็บเงินปลายทางนะครับคือโดยนิสัยส่วนตัวของผมนะครับอันนี้อาจจะไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าคือเวลาที่ผมไปชำระเงินแล้วเนี่ยครับแล้วผมก็จะมานั่งรอสินค้าเวลาสินค้ากว่าสินค้าจะมาส่งผมก็จะวันที่2ที่3ก็ยังไม่มาวันที่4ก็ยังไม่มาสักทีนะครับคือเราต้องนั่งตารอคอยนะครับแต่ถ้าวิธีแบบเก็บเงินปลายทางนะครับคือของมาส่งกับเราเมื่อไหร่เขาถึงจะได้เงินเราไปนะครับกุญแจยังไงเงินก็ยังอยู่ในกระเป๋านะฮะไม่รู้ว่ามีบางคนคิดแบบผมบ้างหรือเปล่านะโอเคนะครับต่อเลยนะครับให้จิ้มคำว่าเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับการชำระผ่านระบบชำระเงินปลายทางชำระโดยตรงกับพนักงานส่งของในระหว่างการจัดส่งได้ทันทีเสร็จแล้วเราก็มาจิ้มคำว่ารีวิวสินค้านะครับรีวิวเขาก็จะให้ดูประมาณชื่อที่อยู่ประมาณนี้ฮะสำหรับเพื่อนๆที่มีโค้ดส่วนลดนะครับในส่วนของสุดท้ายนี่นะครับก็สามารถใส่โค้ดส่วนลดได้นะครับแต่ต้องช็อปรู้สึก300บาทขึ้นไปนะครับถ้าส่วนลดจะไม่เกิน100บาทนะครับยอดสุทธิเห็นไหมครับข้อดีของเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าจัดส่งนะครับอีกอย่างหนึ่งบางสินค้าบางรายการนะครับถ้าเราไปชำระเงินที่เซเว่นนะครับก็จะมีค่าบริการการชำระเงินอีกประมาณ15บาท20บาทไม่รู้ใครโดนบ้างหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางก็ไม่ต้องเสียนะครับเป็นข้อดีจริงๆเลยนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าเราต้องชำระเงินแค่180บาทมั่นใจแน่นอนนะครับกดคำว่าสั่งสินค้าในสีส้มตัวนี้นะฮะโอเคแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าหมายเลขของคุณได้ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้วนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นหมายเลขการสั่งซื้อนะครับเวลาที่เรารอสินค้าหรือสินค้ายังมาช้าเราสามารถไปติดตามได้ตามหมายเลข
ที่อยู่ตามที่เขาให้มานะครับหมายเลขการเช็คสินค้านะครับโอเคเพื่อให้เป็นความสะดวกนะครับให้กรุณาเติมเงินให้พอดีนะครับอย่างสมมติของผมเนี่ย180 บาทก็ถ้าสมมติลูกพนักงานเขามาส่งเราก็สามารถเอาเงินให้เขา180 บาทเลยนะครับถ้าใจดีก็ให้ทิปเขาสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับก็ให้เขา20 บาทค่าน้ำโอเคค่าโทรศัพท์อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็แล้วแต่สะดวกของเพื่อนๆแล้วกันนะครับเพราะว่าพนักงานบางท่านเขาอาจจะไม่ได้เตรียมเงินมาทอนนะครับเพราะจริงๆเขาก็ไม่ได้เตรียมเงินมาทอนสมมติมีคนซื้อเป็น100 คนต้องเราจะเอาเงินจากไหนมาทอนให้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมให้ทิปพนักงานด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของพวกเขาต่อไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรีวิวของผมนะครับวิธีการสั่งซื้อนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อจะรับชมคลิปต่อไปครับขอจบคลิปเพียงขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับ